งานนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสุดจะทนอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับตำรวจอ่ะร้อยตำรวจเอกที่สภ.ตาลชุมมีชาวบ้านไปแจ้งความว่าที่ทางเนี่ยไฟไหม้แล้วก็พูดกูมึงกับชาวบ้านไล่ชาวบ้านกลับไปนะบอกว่าร้อนบอกว่าโหนะครับเห็นข่าวไหมคุณผู้ชมใครเห็นข่าวเห็นคุณลุงที่เป็นผู้เสียหายนะครับกับญาติเขาเนี่ยนะครับมาร้องเรียนกับสื่อมันต้องถึงสื่อนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีคลิปถ่ายตอนเดินพุ่งเข้าหาประชาชนพูดกูมึงนะครับแล้วก็ยึดเอกสารของประชาชนเอาไว้ด้วยนะเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่ดินนะครับคือโหนะแย่มากใช้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ส่งเสียงเรียกร้องดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งประเทศนะครับพุ่มกับซึ่งเป็นพุ่มข้าราชการออกมาบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็แก้ตัวแทนลูกน้องบอกว่าไม่ได้เมานะครับบอกว่าไม่ได้เมาแค่ทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอแบบนั้นเครียดเป็นความดันเอกสารไม่ได้จะเอาไว้แค่จะเอามาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้ก่อนนะแต่สิ่งที่พุ่มกับชี้แจงเนี่ยนะกับสิ่งที่ประชาชนคือมันเห็นคลิปอะนะคือสมัยนี้มันคลิปเนี่ยมันชัดเจนกว่าสิ่งทุกอย่างนี่ขนาดคลิปนะมันชัดเจนขนาดนี้ยังพยายามที่จะชี้แจงออกไปแบบนั้นอีกเพราะเห็นประชาชนเป็นอะไรครับเพราะเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอะไรครับนะนี่คือสภาพของระดับร้อยตำรวจเอกนะครับนะโอ้โหเห็นแล้วก็รับไม่ได้นะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคลิปมันไม่โกหกอ่ะนะคลิปมันไม่โกหกอ่ะแต่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนก็ว่าหนักแล้วขึ้นกับลุงอ่ะลุงบอกว่าโดนต่อยด้วยนะโดนจับกดพื้นเอาเท้าเหยียบด้วยนะนะครับคือมันเป็นคดีทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีหนักแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจผิดยื้อเอกสารคือมันหลายช็อตมากจนกระทั่งมาถึงคำชี้แจงของผู้กำกับประชาชนคนไทยจะเอาอะไรครับเนี่ยงานที่ผู้กำกับต้องโดนพิจารณาดำเนินการด้วยไหมครับถ้าไม่ชี้แจงแบบเนี้ยคือเขาเห็นประชาชนเขาเห็นคนไทยเขาเห็นสื่อเนี่ยเป็นอะไรครับลุงบอกผู้กำกับเขาบอกว่าโดนต่อยหลายหมัดเลยนะแล้วก็เอาเท้านี่เหยียบคอเลยนะกับพื้นนะแล้วก็ขยำเอกสารเขาด้วยนะถ้าเข้าใจผิดอะไรอีกครับนะการกระทำของร้อยตำรวจเอกก็ว่าหนักแล้วคำชี้แจงของผู้กำกับยิ่งฟังยิ่งหนักไปกันใหญ่นี่เขาเห็นประชาชนเป็นอะไรครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะฮะว่าบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปรษณีย์อันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะฮะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะ150นะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก่อนก็ได้เอาไปผัดไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละ150อร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาเนี่ยกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนู2เม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้ง10ชิ้นอ่ะนะเงิน150บาท
สนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากแหนมยุคมผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมพี่กินหนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กำลังจะพัฒนาอยู่นะกำลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่ทันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อน้อยๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละ139จากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริงๆแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเริ่มเลยเนี่ยนะ139อร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับ139นะ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนัก100กรัมบวกๆขายแค่99อร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนๆทั้งหมูทุบหมูแผ่นหมูทุบเนี่ยจากสิงห์บุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนัก100กรัมนะน้ำหนัก100กรัมบวกด้วยนะราคา99บาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมฮะกากหมูนี่ผมทำตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อๆเน้นๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านน้ำหนัก100กรัมบวกชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำไรกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าวมีทีมช่างภาพข่าวอะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำโขงทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ